นับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew เมื่อมีอาการคัดจมูกที่พี่รับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดที่พึ่งอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic Hilux Livo Rocco สบู่ Bennett C&Eยังอยู่กับเช้านี้ที่หมอชิดนะครับผู้ปกครองนักเรียนก็เข้าแจ้งความเอาผิดกับครูพละท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาก่อเหตุข่มขืนลูกสาววัยเพียง16ปีและจากการตรวจสอบก็พบนะครับว่าครูคนนี้เคยก่อเหตุอนาจารมาแล้วหลายครั้งเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับพฤติกรรมของครูพละชายคนนี้ก็ถูกเปิดเผยจากครอบครัวของเด็กสาวอายุ16ปีที่ตกเป็นเหยื่อถูกข่มขืนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งระบุนะครับว่าเขาเนี่ยเคยพยายามข่มขืนเด็กสาวมาก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนแต่ไม่สำเร็จแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนถูกครูลวนลามอีกจำนวนหนึ่งผู้ปกครองจึงร้องเรียนแต่ยังไม่มีการลงโทษและครูคนนี้นะครับก็ยังคงสอนอยู่ตามปกติและต่อมานะครับเมื่อเด็กสาวเรียนจบจึงย้ายสถาบันแต่ยังต้องเจอกับครูอยู่ตลอดเพราะว่าพ่อและแม่ของเด็กนั้นทำงานและพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้จน3ปีผ่านไปครับครูพละชายรายนี้ก่อเหตุอีกครั้งโดยใช้วิธีหลอกเด็กสาวมาข่มขืนที่ห้องเรียนครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเป็น2ช่วงนะฮะช่วงแรกเนี่ยคือเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับน้องคนเนี้ยพร้อมกับน้องอีก16คนณเวลานั้นที่ปรากฏตัวนะครับมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นอีกเนี่ยก็คือคุณครูคนนี้ก็มาขอเจรจากับเด็กๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยให้การเป็นพยานให้เป็นประโยชน์กับตัวเขานะครับเพื่อให้เขาพ้นโทษนะฮะและสุดท้ายเนี่ยน้องที่วันนี้ผมพามาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณครูนะครับก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทำชำเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่นานที่ผ่านมานี้เองนักข่าวของเราได้สัมภาษณ์อดีตนักเรียนที่ออกมาแฉพฤติกรรมของครูชายรายนี้เธอบอกนะครับว่าครูมักจะทำอนาจารและลวนลามเด็กนักเรียนเป็นประจำและเมื่อ5ปีก่อนขณะที่เธอเป็นลูกศิษย์ของครูรายนี้นะครับเธอเองก็ถูกลวนลามด้วยการจับที่หน้าอกแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนครับที่ตกเป็นเหยื่อด้วยเขาบอกว่าเขาชอบนะครูชอบเธอนะค่ะที่ครูพูดเรียกเธอมาคุยที่อยากให้เธอไปคุยกับคนอื่นเพราะว่าครูหวงเพื่อนคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะคะอ๋อก็คือเดียวกันมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่โดนอีกเหมือนกันใช่ไหมคะโดนทำอะไรบ้างคะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนนั่นก็คือโดนคนหนึ่งโดนหอมแก้มค่ะอีกคนหนึ่งโดนบีบใต้ราวนมอะค่ะอืมค่ะครูโดนเหมือนกันนะคะแต่ก็บอกครูนะคะบอกครูท่านอื่นนะคะค่ะแล้วครูท่านอื่นท่านว่ายังไงบ้างคะเขาก็ว่าเขาก็ไปถามครูที่กระทำกับเรานะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขารักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกค่ะค่ะครูบอกไม่มีใครเชื่อค่ะด้านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุบอกว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ปกครองเด็กที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนจึงได้ยื่นเรื่องให้มีคำสั่งย้ายครูรายนี้ออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตคลองเตยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับขณะที่ผู้ปกครองเด็กสาววัย16ปีได้แจ้งความเอาผิดกับครูรายนี้4ข้อหาครับก็คือข่มขืนกระทำชำเรากระทำอนาจารทำร้ายร่างกายและพรากผู้เยาว์ตำรวจก็อยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียกให้ผู้ก่อเหตุเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่ที่น่าตกใจก็คือแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ก็พบครับว่ามีอดีตลูกศิษย์หลายรายเลยนะครับออกมาบอกว่าเคยตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันซึ่งจนถึงขณะนี้ก็รวมแล้ว25คนและคาดนะครับว่าอาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกครับโดยในวันนี้นะครับผู้ปกครองจะพาเด็กสาวที่ถูกข่มขืนเข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยขั้นร้ายแรงที่สำนักงานเขตคลองเตยเพื่อเอาผิดทางด้านวินัยกับครูรายนี้อีกด้วยซึ่งจากการฟังข่าวนี้ก็ทำให้คิดนะครับว่าบางทีเวลาที่เด็กพูดอะไรหรือว่าเล่าอะไรเนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังนะฮะค่ะส่วนเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชม